สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับจะแอปเสียงทำไมวะเนี่ยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า The Basement นะครับก็แมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปแนว Horror นะครับหรือว่าแมปผีอย่างที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยคุ้นหูคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับมันจะหลอนขนาดไหนแล้วมันจะมีอะไรเรารอเราอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับก็ต้องมารอลุ้นพร้อมๆกันเนาะนะครับโอเคเลิกทำเสียงแบบนี้เถอะนะทำเสียงปกติดีกว่านะครับโอเคมาก็ตอนนี้เราอยู่ไหนวะโอ้เป็นห้องอะไรไม่รู้ฮะห้องอาหารป่าวะไม่ใช่ดิมันจะมีโต๊ะใช่ไหมมีโต๊ะแล้วก็พวกหัวใครวะอะไรเนี่ยมีเป๊ปซี่มีโค้กไหนโค้กวะไม่ใช่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกห้องเขาเรียกว่าห้องอะไรวะดูห้องทำงานเรียกงี้ก็ดีกว่านะครับโอเคช่างมันนะโอเคโอ้โหเสียงเปิดประตูนี่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคปิดนะโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นภาษาอะไรไม่รู้ฮะโอ้โหน่าจะเป็นการเซตติ้งเกมนะครับว่าให้ต้องว่าต้องทำตามนี้หรือเปล่านะฮะโอเครู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าเสียงใช่ไหมอันนี้ล่ะตั้งค่าพวกวิดีโออะไรเงี้ยเหรอมันเป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษาอะไรวะนะครับไม่รู้ช่างมันครับนะโอเคมาเดี๋ยวดูข้างหลังดิข้างหลังมีอะไรฮะstart on the opposite wall information sound setting โอเคโอ้โหเสียงกดปุ่มคนหลอนฮะSound and Music อ๋อนี่ฮะเขาก็จะมีบอกครับว่าให้เราเนี่ยปรับตามที่เขาบอกนะครับฮะ Utter Sound เป็น 100% ใช่ไหม Music Off Weather ก็ Off ใช่ไหมโอเคฮะ Weather Off Music Block อะไรวะนี่ใช่ไหมโอเคมันน่าจะเป็นอันนี้นะฮะชึบจุกบล็อกใช่จุกบล็อกนะครับ Utter Sound เป็น 100%ไม่ดีกว่าผมต้องปรับเป็น30เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเสียงเป็น 100% เนี่ยเสียงเกมมันจะกบเสียงผมเว้ยมันจะทำให้เสียงผมเนี่ยมันจะเบาลงนะฮะโอเค Sound Setting ไปแล้ววิดีโอ Setting Graphic Fancy Brightness เป็น Bright ใช่ไหมปรับเป็นสว่างเนาะนี่ครับหรือจะปรับเป็นมืดดีวะถ้าปรับเป็นมืดมันจะได้บรรยากาศกว่าเยอะเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมจะปรับเป็นมืดสุดก่อนละกันเนาะนะครับให้มันหลอนๆหน่อยเนาะนะโอเคมาที่เหลือก็เหลือ8ใช่ไหมโอเคมาพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นแมปผีแมปนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีไปด้วยดี นะครับโอเคมาเลยครับท่านผู้ชมกดแล้วนะ1 2 3ฟึบมีคนพูดกันฮะอยู่5คนครับตอนนี้พูดภาษาอะไรไม่รู้นะฮะภาษาเขมรป่ะวะเนี่ยนะครับโอ้โหนี่มันเป็นพวกเขมรหรือเปล่าวะโอ้โหเดินเข้าไปในห้องฮะประตูโอ้ยโอ้เฮ้ยแบบนี้เขาทำออกมาได้ดีนะเฮ้ยตกใจคิดทำไมเฮ้ยดูดิหายไปเลยคนฮะดูดิเขาก็จะมีอะไรเนี่ย The girl appear in a dream and you ask you to come back in that basement โอ้เฮ้ยเปิดตัวออกมาก็น่ากลัวแล้วนะฮะดูเฮ้ย The basement นะครับผมcreate by main pixel อุ้ยแมปเขาเปิดตัวอลังการมากเลยนะฮะโอ้คุณผู้ชมฮะมืดมากอ่ะโอเคผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเขาถึงปรับเป็น bright นะเพราะว่าคือถ้าเราเข้ามาเล่นจริงๆเนี่ยคือแมปมันจะมืดเว้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมืดนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น moody เนี่ยยังไงก็ต้องเสียสายตาแน่นอนฮะคือเราต้องเพ่งมองฮะโอเคเชี่ยอันนี้ไหนเนี่ยชั้นใต้ดินใช่ไหมเออผมลืมบอกคุณผู้ชมไปครับว่า
ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีคำหยาบเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมกลัวผีไงแล้วเจออะไรผมตกใจผมจะอุทานด้วยคำหยาบนะครับนะโอเคนี่ไฟฉายแล้วเนี่ยแน่ใจหรือว่าเป็นไฟฉายนะรู้งี้ผมคือผมเดินไม่ต้องถือไฟฉายดีกว่าฮะถือไฟฉายแล้วมันปวดตากว่าเดิมฮะมันแคบๆเนาะนะครับดูดินะโอเคเดี๋ยวเดินมาทางนี้ดูสินะครับอันนี้คืออะไรอ่ะชั้นใต้ดินเหรอหรือเขาวงกตวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกนี่ใช่ไหมโอ้แล้วมันมืดมันไอ้มืดแต่ไม่อะไรหรอกคือเสียงเนี่ยมันเงียบมากเลยนะครับมันไม่มีเสียงแอมเบียนอะไรทั้งนั้นนะมันจะมีเสียงแบบกลางคืนอะไรฮะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอะไรร้องวะเสียงแบบเสียงแบบวิดๆๆเสียงนะฮะเหมือนวิดวิดวิดอ่ะนะโหนี่อะไรวะเชี่ยอ๋อเป็นกระจกนะฮะกระจกแตกนะครับมีรอยกระสุนปืนด้วยนะครับน่าจะมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเนาะนะครับนะครับเอ๊ทำไมมันเงียบจังวะนะครับส่งเสียงหน่อยดิมีใครอยู่ทางนี้บ้างไหมอ่ะส่งเสียงหน่อยนะฮะนี่อะไรวะเฮ้ยกล่อง Key to the basement อ๋อมันยังไม่ใช่ชั้นใต้ดินใช่ไหมนะครับ basement แปลว่าชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชมนะโอเคอ๋อมันให้หากุญแจใช่ไหมเฮ้ยนี่มันเขาวงกตชัดๆนะฮะเอ้ยแล้วมันไปทางไหนวะเบสเมนต์เนี่ยทางไหนวะโอ้ยทางไหนเอ้ยเดี๋ยวมันกระโดดไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เราต้องเดินไปตามทางนะไม่ใช่เดินไปตามทางฮะเอ้ยไอ้นี่ปะวะไอ้พวกนี้เป็นประตูป่ะหรือไม่ใช่วะเอาจริงๆเลยนะผมว่าไอ้ไฟฉายเนี่ยมันจำเป็นก็ไม่ต้องให้ก็ได้นะคือรู้สึกว่าถือแล้วมันจะปวดตาอ๋อไอ้ประตูนี้นี่หว่าที่ไอ้ตอนเปิดตัวที่มันจะมีคนเข้าเดินเข้าไปในนี้นะครับใช่ประตูนี้ผมจำได้เลยนะเดินแบบเดินเปิดประตูเข้าไปเนี่ยนะครับใช่แน่นอนโอเคนี่ไงชั้นใต้ดินนะครับท่านผู้ชมชิบหายแล้วกูโอ้ยชั้นใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยใครล็อกประตูใครล็อกประตูฮะโอ้โหงานหยาบแล้วกูนี่ครับแม่งมืดอ่ะมืดชิบหายเฮ้ยประตูล็อกโอเคอันนี้ไม่ล็อกใช่ไหมอ๋อนี่ก็มันล็อกครับผมอ๋อเป็นเหมือนเป็นชั้นใต้ดินแล้วเป็นแบบอันนี้ข้างบนมีน้ำครับมันเป็นในนี้ปะวะเขาเรียกว่าอะไรอะท่อระบายน้ำปะวะหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจครับหรือเปล่านะอันนี้ผมเดานะครับนะคลิปนี้ก็พูดผิดพูดถูกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแม่งหลอนอะแม่งน่ากลัวนะเว้ยอ๋อเป็นประตูเชื่อมนี้ปะวะใช่มันประตูเชื่อมครับเพราะว่าตรงนี้มีบล็อกกันอยู่ใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดผมปรับเป็นไบรท์ผมยังต้องเพ่งไอ้ต้องเพ่งตามองนะครับมองไม่เห็นนะโอ้ยเช็ดลูกนี่ก็ล็อกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนี่ครับอยู่ๆก็มึนหัวนะฮะตอนนี้โอ้ล็อกไอ้นี่ก็ล็อกแม่งเอ้ยล็อกกันทั้งชั้นใต้ดินเลยเหรอวะเนี่ยนี่ครับแม่งล็อกหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่ไม่ล็อกเว้ยโอ้ Hello วันเดย์มีใครอยู่ไหมเอ่ยนะฮะมีใครอยู่ไหมโอ้เป็นห้องเลยวะห้องอะไรอ่ะไม่มีอะไรเหลือวะโอ้ทำไงดีวะเนี่ยนี่ครับฝั่งตรงข้ามล็อกใช่ไหมเอ้าสุดทางเดินแล้วฮะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเราต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่วะนี่คืออะไรเนี่ย
ี่คืออะไรเนี่ยผมสงสัยมากเลยอะเอ้ยอันนี้ไงประตูโอเคมีอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยทางนู้นมาทะลุได้ว่ะเออมันไม่เจอแล้ววะเจอแล้ววะไอ้เหี้ยเฮ้ยโหไม่เงียบมากเลยท่านผู้ชมทั้งแมปเนี่ยคือเงียบมากมีแต่เสียงน้ำหยดนะครับสมจริงมากๆเลยอ่ะนะไม่มีเลยเหรอวะไฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโหเสียงประตูแม่งโหแม่งสมจริงมากเลยเอาเชือกล็อกหายแล้วแม่งเอ้ยล็อกอีกไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเนี่ยโหไม่เงียบจริงอ่ะเงียบจริงอะไรจริงนะฮะผมยอมใจเลยแบบนี้ครับแม่งคือแม่งเงียบอ่ะแม่งเงียบแล้วแม่งน่ากลัวนะเว้ยบอกให้นะฮะจริงยิงใส่หูฟังเลยนี่นะมึงเอ้ยอันนี้ห้องอะไรวะเอ้ยมันทะลุหลายห้องนะเว้ยแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนเนี่ยไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้เออสรุปทางออกมันอยู่ไหนวะนะฉันเดินลงทางอยู่กับผู้คนสับสนวุ่นวายร้องเพลงกบความกลัวนะครับนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่ก็ล็อกไอ้นี่ก็ล็อกเฮ้ยไอ้เหี้ยไฟดับเหี้ยอะไรวะเสียงเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าหลอกล่อกูนะสัตว์กูกลัวดูดิมีเสียงมีเสียงฮะท่านผู้ชมทางนี้ป่ะวะใช่แน่นอนใช่เลยใช่เลยทางนี้ต้องไปทางนี้ใช่มั้ยเสียงเหี้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรวะอ๋อคืออะไรวะไอ้วิญญาณผู้หญิงเมื่อกี้ใช่มั้ยที่มันส่งเสียงมานะฮะตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นอยู่มันหายตัวไปเมื่อกี้เว้ยเออใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมีประตูใหญ่เว้ยนะฮะมีประตูใหญ่ครับตรงนี้น้ำอะไรวะเนี่ยน้ำอะไรขึ้นก่อนนิดนึงมันไปไม่ได้ฮะตรงนี้มันมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหห้องแม่งอย่างเยอะนะอันนี้ประตูอะไรฮะประตูเลยวะตัวอะไรวะไปไม่ได้ insulator access deny ไปประตูนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยใครเขาทุบประตูวะเนี่ยเห็นปะเสียงคนทุบประตูนะฮะโอ้ยแบบนี้มึงทำให้วิ่งได้ไหมเนี่ยนะเฮ้ยน่ากลัวอุ้ยชื่ออะไรวะใครเขาตกน้ำเมื่อกี้วะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เราติดอยู่ที่ไหนวะผมว่าไปมาผมเอ้ยนี่ไงมีคันโยกคันโยกอะไรวะคันโยกอะไรวะ1เราจะต้องโยกให้มันถูกต้องใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำไงอะตอนนี้เออโหแมปนี้ผมว่าน่าจะยาวนานอยู่นะมันจะไม่เหมือนแมปที่ผ่านมาเว้ยคือแมปที่ผ่านมาเราเล่นใช่ไหมคือเราเล่นเนี่ยเราเล่นแป๊บเดียวมันผ่าน
หรือไม่มันก็ตัดจบก่อนนะครับคือมันอาจจะเป็นแบบที่เพิ่งสร้างนะอาจจะมีภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับคือแม่งเดินแล้วแม่งก็หลงทางอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวเนี่ยผมเดินผมหลงทางเองนะเว้ยจริงโอเคทางนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดินไปดูดูตรงสระน้ำก่อนว่ามันมีอะไรลงมาวะนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะโอเคไปต่อเสียงลมอุ้ยอุ้ยเสียงนี่นะวะเสียงตัวเลยร้องว่าเมื่อกี้เฮ้ยเสียงได้ยินไหมเสียงทุบประตูนะฮะใครทุบประตูวะตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับเป็นห้องที่เราออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้ไปไม่ได้เฮ้ยแล้วสรุปคือเราต้องไปตรงไหนวะเราจะต้องออกยังไงอะไรยังไงวะเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้ตรงคันโยกอ่ะคือเราต้องสับคันโยกให้มันถูกต้องหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเดินงี้มันก็เฮ้ยทางนี้เราไปยังวะอ๋อทางนี้เราเคยไปแล้วทางที่เราไปตอนแรกใช่ไหมนะครับโอเคหาทางออกไม่เจอว่ะนี่แหละมันเหมือนเสียงตัวร้องอ่ะนะครับจริงเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมีปีศาจอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้จริงจังอันเนี้ยผมไม่รู้เนี่ยว่าต้องไปไงต่อนะครับโอ้โหไฟฉายก็ไม่รู้เหมือนกันนะไฟฉายมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไฟฉายอะช่วยให้ปวดตาครับจริงๆคือมันจะมืดกว่าเดิมอะคือเราไม่ฉายไฟฉายเนี่ยมันก็ยังมองกว้างกว่านะครับเฮ้ยมันต้องไปตรงไหนต่อวะเฮ้ยผมตันแล้วจริงๆอะความรู้สึกตอนนี้ผมตันมากเลยครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปไงไปยังไงต่ออะนะทำไงดีวะเนี่ย running generator after on the line อะไรเนี่ยตรงนี้แล้วห้องนี้ล็อกเนี่ยไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้โอ้ผมตันแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับโอเคผมจะทำเป็นพาร์ทดีกว่าครับแบบนี้นะผมหาทางออกยังไม่เจอว่ามันต้องทำยังไงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ